สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูขนมหวานค่ะเป็นขนมหวานไทยๆนะคะนั่นก็คือกล้วยไข่เชื่อมค่ะไปดูส่วนผสมนะคะว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีกะทิสดใบเตยแล้วก็กล้วยไข่ค่ะสำหรับวิธีการเลือกซื้อกล้วยนะคะจะต้องใช้กล้วยที่หามเท่านั้นนะคะไม่สุกจนเกินไปแล้วก็ไม่ดิบจนเกินไปสังเกตจากสีนะคะจะต้องมีทั้งเขียวและเหลืองในตัวของกล้วยนะคะจากนั้นจะเป็นน้ำเปล่าค่ะน้ำตาลทรายเกลือป่นแป้งข้าวโพดและมะนาวค่ะ1ชิ้นนะคะอย่างแรกที่เราจะทำนะคะก็คือเตรียมในส่วนของน้ำราดกะทินะคะใส่ลงไปในกระทะนะคะที่เราตั้งไฟไว้แล้วนะคะต้องระวังนะคะไม่ให้กะทิเดือดนะคะเพราะว่าถ้ากะทิเดือดเนี่ยอาจจะแตกมันได้ซึ่งทางการทำขนมเนี่ยเราจะไม่ต้องการกะทิที่แตกมันนะคะทีนี้นะคะก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะคนนะคะให้เกลือละลายสำหรับการทำขนมไทยนะคะจะต้องใช้กระทะทองเหลืองแบบนี้นะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมนะคะติดก้นกระทะเราจะต้องให้กะทิเดือดนะคะแต่ว่าเดือดเล็กๆพอนะคะไม่เดือดพล่านนะคะเพราะว่าถ้าเดือดพล่านเนี่ยแตกมันแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะกะทิก็เดือดดีแล้วนะคะเราก็จะต้องนำแป้งข้าวโพดไปละลายน้ำนะคะจะได้แบบนี้แล้วก็ใส่ลงไปนะคะระหว่างนี้ต้องคนตลอดนะคะเพื่อดูว่าเหนียวพอหรือยังนะคะกับน้ำราดหน้าเป็นส่วนของกะทิเนี่ยจะไม่เหนียวข้นจนเกินไปนะประมาณนี้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวปิดไฟเลยค่ะทีนี้เราก็ต้องเอาส่วนของกะทิเนี่ยพักไว้ก่อนนะคะต่อไปจะมาทำในส่วนของการเชื่อมกล้วยกันค่ะต่อไปนะคะก็จะมาเริ่มในส่วนของการเตรียมกล้วยนะคะเราจะต้องหั่นกล้วยออกนะคะแบบนี้หั่นหัวท้ายทิ้งนะคะเสร็จแล้วใช้มีดนะคะผ่าเปลือกทีนี้ก็แกะออกมาเลยค่ะเห็นไหมคะว่าปอกง่ายนะคะจากนี้ก็นำกล้วยไปแช่น้ำไว้ก่อนค่ะและสำหรับขั้นตอนนี้นะคะก็คือการเตรียมในส่วนของน้ำเชื่อมและการเชื่อมกล้วยนะคะเริ่มจากใส่น้ำเปล่านะคะลงไปจากนั้นตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะใบเตยนะคะเราก็จะต้องมาขมวดให้เป็นปมนะคะจากนั้นก็ใส่ลงไปด้วยนะคะเราจะต้องรอให้น้ำตาลละลายหมดก่อนนะคะถึงจะใส่กล้วยลงไปตอนนี้นะน้ำเชื่อมของเรานะคะก็เริ่มงวดแล้วนะคะเราก็จะใส่กล้วยลงไปนะคะจากนั้นนะคะก็จะต้องรอนะคะให้กล้วยเนี่ยเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีเหลืองเข้มนะคะสำหรับการทำขนมไทยนะคะค่อนข้างที่จะใช้เวลามากนะคะแต่ว่ารสชาติก็เป็นเอกลักษณ์ทีเดียวนะคะถ้าสามารถทำเองได้ก็ลองทำดูนะคะและตอนนี้นะคะกล้วยที่เราเชื่อมไว้แล้วนะคะก็สุกดีแล้วนะคะเราก็จะต้องปิดแก๊สนะคะก่อนที่จะยกขึ้นนะคะเราจะใส่น้ำมะนาวลงไปในน้ำเชื่อมนะคะเทคนิคนี้นะคะก็ช่วยให้น้ำเชื่อมไม่ตกผลึกนะคะนี้ใส่แค่เสี้ยวเดียวนะคะก็ไม่มากพอที่จะทำให้น้ำเชื่อมหรือกล้วยที่เราเชื่อมไว้เนี่ยเปรี้ยวนะคะแต่ช่วยสำหรับการที่ทำให้น้ำเชื่อมไม่ตกผลึกค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต้องนำกล้วยนะคะมาจัดเสิร์ฟใส่จานค่ะและนี่ก็คือหน้าตาของกล้วยไข่เชื่อมนะคะเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาราดกะทินะคะไว้ด้านบนเ
แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำง่ายๆนะคะสำหรับขนมไทยจานนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ